ในตัวของ g ล o m ู r u l o n e p h i t i นะครับผมก็จะมีการ classify เนาะคือไม่ใช่ classify หลักๆนะับแต่ว่าจะ classify เพื่อให้นําเสนอได้มีระบบมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นประมาณนี้เนาะมี15โรคนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะพูดถึงตัวของ primary disease ก่อนเนาะ primary นะครับถ้ายัางจำได้เนาะมันก็คือตัวของอาการเกิด damage หลักๆที่ตัวของไตถูกไหม primary glomerul a disease นะครับซึ่ง p r าร a ก y g l o m e r u l i t เนี่ยลำดับในการน,นําเสนอเนี่ยผมจะไล่ไปเนาะจากไล่จากตัวของคลินิคอลพรีเซนเทชั n นะครับไล่เป็นกลุ่มๆเนาะอย่างแรกเลยคือ primary เนาะที่เป็นเนฟ h r ติกซินโดรมนะครับที่พรีเซนต์มาเป็นเนฟ h r ติกซินโดรมต่อมาก็คือ primary ที่พรีเซนต์เป็นเนฟไรติกซินโดรมนะครับแล้วก็เป็นตัวของมิกซ์นะครับก็คือมีทั้งพ present ทั้งเนฟโรเนฟไรเนาะก็คือ MPGN นะครับซึ่งเหตุผลที่มันเป็นมิกซ์เพราะมันมี s ับไทป์เนาะมี3ามสาม s u b t เดี๋ยวไปดูกันนะครับ แล้วก็สนะี่เนาะอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวของมันเองนะครับเป็น r e s e n t a t i o n ของมันเองเลยก็คือ rapidly p r o g r e s s i ก e g l o m e ล u l o n e ในไฟ t i s เนาะหรือ e ค t i s ิ l o m ก r ม l o n e ในไฟ t i s นะครับแล้วก็5ปิดท้ายนะครับรับจ o b บก็คือ c ค l o ก e ล u l o n e ในไฟ t i s เนาะก็คือขั้นสุดท้ายของทั้งหมดนะครับโพเกสมมนเป็นตัวนี้นะครับอ่ะพอ r i m a r y นะก็จะประมาณนี้นะครับผมพอ Primary ครบหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูต่อนะตัวต่อไปที่เราจะมาดูต่อก็คือตัวของ อ m มต omatic นะครับฮีเมทูเรียนะครับ uh, โดยส่วนมากแล้วเนี่ยอ m มต omatic ฮีเมทูเรียเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มหนึ่งก็คือเป็น primary gamma dci นั่นแหละก็คือ Ig nephropathy นะครับก็เลยเอามาเน,น็บอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า Ig nephropathy เนาะส่วนใหญ่แล้วมันจะพิเซน์เป็นอ m มต omatic ฮี m มทูเรียนะครับแล้วก็ uh, นอกจากนั้นแล้วเนาะก็คือการอ m มต omatic ฮีเมทูเรียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าไม่นับ Ig nephropathy เนาะ ก็จะเป็นจำพวกของเฮดิทัลี่นะครับก็คือเนฟไพรติกเนฟโรติกที่มาจาก uh, กรรมพันธุ์เนาะก็คือมีสองตัวนะครับที่เราต้องรู้คืออัลพอซินโดมกับตินเบสเมมเบรนนะครับสองตัวนี้เนาะซึ่งพรีเซนต์เป็นอซิมโตไมติกฮีแมทูเรียเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของเฮดิทารี่เนาะมันจะพรีเซนต์เป็นโพเทนูเรียนะครับก็คือเฟเบีดีซีสนะครับซึ่งก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ดีซีสหลักของไตเนาะ แต่ว่ามันดามเมจเป็นแบบซิสเตมิกนะครับมันก็เป็นโรคเจนิทัลคอนเจนิทัลที่มาเอฟเฟกตตด้วยนะครับก็เลยให้ดูไว้เนาะสุดท้ายนะครับว่าจะพูดถึง secondary g o m e r u l a r disease นะครับซึ่งตัวของ secondary g o m e r u l a r disease เนี่ยมันก็มี presentation เป็น nephrotic เนาะก็คืออย่างที่บอกเบาหวานอมไมลอยนะครับส่วนในกลุ่มของ SLE เนี่ยมันมี s u b t y p e จำนวนมากนะครับมันก็เลย present ได้หมดเลยนะจะเป็น nephro n e p h i ก็ได้ได้หมด ลำดับประมาณนี้นะครับเยอะหน่อยแต่ว่าก็ค่อยๆไปดูดูไปทีละตัวนะครับอซึ่งอ,อย่างที่บอกนะครับถ้ายังจําได้เนาะในการดิอะโนซิสแยกย่อยเป็นกลุ่มโรคเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันหลายๆ,ๆอันนั้นอะ่ะมันจะต้องใช้คิดนี y บ i o p s y เนาะในการแยกถ้าเกิดซักประวัติตรวจตรวจซักประวัติตรวจร่างกายอย่างเดียวเนี่ยมันได้แค่ว่ามันเป็นเน p h r o t i c นฟไ h ติ t ซินโดรมนะครับส่วนใหญ่แล้วมันไม่สามารถฟันธงได้เนาะว่า เป็นคิ d n e y decision ไหนนะครับเป็น g น o m มู u l น n ไ p ติอันไหนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องใช้สุดๆก็คือ kidney b บลซ s y นะครับซึ่ง normal ทีอ่อาจจะต้องดูไปเนาะผมให้หน้า normal มาก็คืออันนี้ครับอันนี้เป็น light m i c r o s c o นะครับปกติไม่ใช้สเตนอะไรเนาะกับอันนี้เป็น electron m i c r o s c o p ปนะครับ light m i c r o s c o เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ถ้าเกิดมันเป็น normal นะก็คืออ่ะนี่หน้าตามันเหมือนกับที่เราเรียนอน a t o m y ไปถูไหมครับอ่า หลักๆนะคือเราจะต้องดูแคปิลารีถูกไหมโบเมนสเปซก็ได้แคปิลารีก็ได้เราจะเห็นว่ามันใสถูกไหมครับมันขาวมันไม่มีอะไรมาอยู่ข้างในซึ่งนั่นก็คือ normal นะของตัวของกล o m e r u l a นะครับมัน normal เนาะอ่ะอันนี้คืออย่างแรกที่ต้องดูเนาะ m o s l y clear นะครับต่อมาคือดูมีเซนจิเลเซลนะครับในมีเซนจิเลแอเรียมีเซนจิเลแอเรียหมายถึงอะไรหมายถึงที่มาติดชมพูเข้มนี่แหละอ่าถ้าตัวชมพูชมพูเข้มเนี่ยเขาเรียกว่ามีเซนจิเล แมทริกซ์นะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงมีเซนเจอร์แอเรียก็คือแอเรียในสีชมพูขอบเขตชมพูเข้มนี้เนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีมีเซนเจอร์เซลล์เนี่ยก็คือดูจากนิวเคลียสมันนะครับประมาณ1นถึงสอันอันนี้คือปกตินะครับอย่างอันนี้มีอันเดียวเนาะแอเรียนี้มี2อันนะครับตรงนี้เนาะ,ะมีเซนเจอร์แอเรียมีอันเดียวอันนี้คือปกติเนาะซึ่งอ่ามันก็จะมีโรคที่แบบว่ามีเซนเจอร์โพลิฟเรชันนะ,ะมีเซนเจอร์โพลิฟเรชันปุ๊บก็ อ่ะมีละหนึ่งเมซิงเจอร์เรียมีสามเซลสี่เซลหรือว่าถ้าเกิดมันมีเมซิงเจอร์โพลิฟิเลชันก็มักจะมาคู่กับตัวของแมทริกนะแมทริกเพิ่มขึ้นนะครับชมพูแบบชมพูเต็มตัวของ glomerula เลยอ่ะประมาณนี้อันนี้คือ normal นะดู normal ไว้ก่อนนะครับส่วน light microscopy นะครับดูง่ายๆครับก็คืออ่ะมีสามชั้นเนาะมี endoendo ที่เอ่อมี endo capillary นะครับแล้วก็มี basement membrane เนาะเป็นทอดทอดยาวอย่างงี้นะครับสีเข้มๆเนาะ ก็มีโพโไซน์นะครับอันนี้สวยงามเลยฟูดโพเซสนะครับอัอนนี้นอร์มอลนะดูแค่นี้พอนะครับ mm hmm. อิเล็กตรอนไมโครสโคปไม่ต้องดูอย่างอื่นนะ mm hmm. ไว้ดูเบสเม่มเบรนนะครับกับฟ mm ูดโพเซสเนาะอ่ะโอเคโดยกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่น่าจะเยอะที่สุดแลวละสไลด์แน่แนๆเลยก็คือตัวของ m พม y ม o m ่ก u l a r Disease ที่ Presentation เป็นเอ่อ uh, r o t i c Syndrome นะครับซึ่ง ตัวของ p r i m a r y ล l o m ม r u l a r disease ที่ PRESENT เป็น nephrotic s y n d r o m มเนี่ยก็จะมีอยู่หลกัหลกๆก็คือ4ตัวด้วยกันเนาะซึ่งไล่ไปเลยนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็จะไล่ไปนะครับก็คือเจอในเด็กมากที่สุดเนาะแล้วก็ก็คือ m i n i ม a ลเช d i s e a s e นะครับลองลงมาก็อันนี้ก็เจอในเด็กมากที่สุดนะครับแต่ไม่ไม่ใช่มากที่สุดลองลงมาจาก m i n i ม um อลเช d i s e a s e นะครับทีนี้พอมา focal แล้วเนี่ยเจอในเด็กได้บ้างนะครับแล้วก็เจอในผู้ใหญ่ได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอตัวสุดท้ายที่พูดถึงก็จะเป็นตัวที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสาเหตุการเกิด่า p h ฟ o t i c กซินโดรมในผู้ใหญ่ก็จะคือนั่นแหละไล่จากเด็กมาผู้ใหญ่นะครับโอเคซึ่งบอกไว้ก่อนว่าในผู้ใหญ่เนี่ยเน p h r o t i c s y n ดรมที่ presentation จริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากไม่ใช่ตัวนี้เนาะไม่ใช่ m e มเบรนัสเนาะส่วนมากแล้วในผู้ใหญ่ก็จะเป็น secondary นะครับหรือว่า systemic disease นะครับส่วนใหญ่แล้วคนแก่เนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอะไรก็เบาหวานถูกไหมครับ lupus บ้ง หรือว่าอะไมลอยบ้างก็นั่นแหละเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเนฟโฟติกซินโดรมในผู้ใหญ่นะครับเป็น secondary เน,ะนาะ primary ก็ส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นสาเหตุหลักในเด็กครับโอเคตัวแรกนะที่เราพูดถึงคือ minimal change disease นะครับตามชื่อเลยก็คืออ่ามันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมีแค่อย่างเดียวที่เปลี่ยนที่ทำให้เกิดเนฟโฟติกซินโดรมก็คืออ่า เอฟเฟสเมนต์ของฟูดโปรเซสต์นะครับเอฟเฟสเมนต์เป็นคำเก๋ๆเนาะทีนี้มันแปลว่าการฟิวส์ของฟูดโปรเซสต์นะครับก็คือปกติแล้วโพดไซส์เรามีฟูดโปรเซสต์ถูกไหมมีฟูดโปรเซสต์เป็นแง่งเป็นแง่งเป็นแง่งเหมือนเป็นนิ้วอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็มีสลิดเดลแฟลมถูกไหมครับไว้กรองการไหลออกแต่ว่ากรณีคนไข้จำพวกนี้เนี่ยมันมีแฟกเตอร์ที่ทําให้ตัวของฟูดโปรเซสต์แทนที่มันจะเป็นนิ้วเนี่ยมันฟิวส์กันติดกันเนาะรูปมันจะเล็กนิดนึงนะครับแต่จะเห็นว่าจากเมื่อกี้เนนาะะทีี่่มมัควรรจอยูตง ตรงทางด้านของโพลไซน์เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยดำแถบดำยาวตลอดแนวแปลว่าอะไรแปลว่ามันเอมเฟสเมนต์ถูกแล้วมันกลายเป็นก้อนเดียวกันคือฟูโพสเซส์ยังอยู่นะครับแต่ว่ามันกลายเป็นก้อนเดียวกันมันกลายเป็นแถบเดียวกันทําให้พอมันเป็นแถบเดียวกันทําให้มันไม่มีสลิตเดลแฟมถูกไหมครับพอไม่มีสลิตเดลแฟลมเนี่ยเวลาของไหลออกก็มักจะเป็นอะไรปโปรตีนถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเนฟโรติกซินโดรมเนาะส่วนมากเนี่ย เวลาส่องไปเนี่ยก็จะเจอนี่แหละ c e m e n t of f o o ต p r o c e s s นะครับในตัวของ MCD เนี่ยก็จะเจอได้บ่อยเนยาะเจอได้เยอะใช้คำว,ว่าเจอได้เยอะก็คือเป็น Universal Diffuse Effacement of food process นะครับก็คือดูปุ๊บมันดำยาวตลอดแนวนะในขณะที่ไลเมคอสโคนะครับปกติอันนี้ภาพเดิมด้ว <laughs> ยจากหนาก้าเมื่อกี้แล้วก็อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์นะครับอันนี้มันเกิดจากฟู o โพ r เซ e ถูกไหมมันไม่ได้มีอิ m มู e คอมเพล็มาเกิด i อินฟ m a t i o n เพราะงั้นก็ นิเกทีฟนะครับส่งอิมมูโนโฟเลสเซนต์ไปไม่มีแสงขึ้นคครับโอเจบนะครับมิ okay. Job, นิมัลเชสติสซที่ต้องรู้ก็คือฟิลส์เอฟเฟสเมนตะ์มินิเกิดในเด็กนะครับอ่ตัวต่อมาเนาะเจอในเด็กได้บ้างนะครับแต่ว่า MCD เจอเยอะกว่าเนาะก็คืออิมมูโนกอบลินเอ็มในโฟลพาร์ตี้นะครับอ่าจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์หรืออิมมูนมีเดตเตที่มันขึ้นชื่อว่าแบบว่าอิมมูโนกอบลินเอ็มเดี๋ยวในอนาคตจะเจออิมมูโนกอบลินเอนะครับ ถ้าเกิดมันเป็นชื่ออย่างนี้เนาะ Ig something nephropathy มันมักจะไป d e p โพสิที่มีเซงเจียวเซลล์เสมอนะครับเดี๋ยว IgA ภาพก็จะคล้ายๆอย่างนี้เนาะอ่าอย่างแรกเลยก็คือตามตามที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดเราส่องไล่เมโครโ,โกปไปเราจะเจอเลยว่ามันจะมีมีเซงเจียวเซล p o l i f e r a t i o n จากการที่อิมมูโนกอบลิน M เนี่ยมันไปติด d e โพสิตตรงนั้นเยอะๆนะครับก็จะเห็นเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกเนาะที่ผมบอกให้ดูใช่ไหมว่า มีเซนจิเอลแอเรียกับเนี่ยมีเซนจิเอลแมทริกเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยสีชมพูเยอะมากชมพูเข้มมากแล้วก็มีเซนจิเอลแอเรียเนาะอย่างอันนี้หนึ่งแอเรียใช่ไหมครับมีนิวเคลียสกี่อันโอ้โหในอันสองอันสามอันเยอะและเยอะปกติแหละโพลิฟิเรชันแน่นอนโพลิฟิเรชันของมีเซนจิเอลเซลล์อ่ะแล้วไม่ข้อปอบดูประมาณนี้พอครับอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์แน่นอนติดอิมมูโนโกลบูลินเอ็มนะครับแล้วถามว่าติดแบบไหนอ่ะก็กลับไปดูพาธโจเนซิสเนาะอย่างชนิดนี้ ่าน่าจะแน non ่นอน circulating immune complex น่าจะติดเป็นแบบ g a u l a pattern ก็ติดจริง g a u l a pattern นะครับถ้าเกิดลึกหน่อยเนาะโตไปเป็น renal pathologist นะครับไปเรียนที่แคนาดาอะไรแบบเนี้ยก็จะสามารถที่จะแบบว่าโ้ยเนี่ยมันมีเซงเจียวติดตรงมีเซงเจวแอเ a r e ด้วยนะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะไม่ได้ intense มากอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราดู pattern แค่นั้นพอแล้วครับตัวของ I ิเล็กตรอ m i มโคร c โคปเนะเาะแล้วก็อ่า เหมือนกันนะครับมันก็ถ้าสอดคล้องกันถูกไหมพอเราส่องเข้าไปดูก็จะเจอ uh, dense immune complex deposition ที่มี s a n ล i a l ลแอเรนะครับก็คือตรงกับไลมโคโสโคบที่เราดูเนาะแล้วก็บวกบวแน่นอนนะครับต้องอาจจะเจอ e f f m e n t ได้มั่งนะครับเพราะว่ามันเป็น nephrotic syndrome เนาะซึ่งการดู immune complex deposition ใน uh, electron m i c r o s c o p e เนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้นะครับก็คือเห็นเป็นก้อนๆดำๆเนาะ มันอาจจะไม่ได้ดูง่ายมากนะครับก็คือมันเป็นแบบแทบแทบดำๆที่มันดำกว่าปกตินะครับมันไม่ควรจะมีเนาะมันก็จะเป็นนี่แหละซึ่งถ้าเกิดดูเก่งหน่อยดูชำนาญหน่อยก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเด posit ที่มีเซนเจียแอเรียนะครับโอเคตัวที่สามเนาะ focal segmental glomerulosclerosis นะครับอ่ะถ้าเกิดใครลองไปดเเกคำนี้ดูเนาะครับ focal เนาะแปลว่าอะไรเกิด เกิดยังไงนะครับเซกเมนต์ต่อแปลว่าเกิดส่วนไหนมั่งของกลมลูล่านะครับก็อย่างแน่นอนนะครับคาแรคเตอร์ลิสติกของโรคนี้คือมันเป็นกลมลูโลสเคลโรซิสนะครับเกิดเคลโรซิสขึ้นนะครับซึ่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มันมีไฟโบซิสนะครับมันมีไฟโบซิสมากขึ้นของตัวของคอลลาเจนไทป์โนะครับอ,อย่างที่บอกเนาะต้องคุณคุณหูตัวนี้ไว้นะครับคอลลาเจนไทป์โคือส่วนประกอบของ เกิเปนแบรนะครับ GBM นะครับซึ่งการเกิดไฟโบซิสเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดการ collapse ของแคปิล l ารีเนาะ,ะถามว่าส่วนนั้นจะเรียกว่าอะไรส่วนนั้นก็จะเรียกว่านี่ครับ s, <S, s c โร r o t i c area นะครับโดยสายเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดไฟโบซิสมากเนี่ยก็จะเป็น secondary cause นะเบาหวานนั่นแหละเบาหวานก็ได้ SLE lupus lupus ส่วนใหญ่น่าจะ lupus นะครับ ว่าติดเชื้อก็ได้นะ secondary อ่ะอ่าแต่ว่าโอเคเวลาส่องไล์ไมโครสโคปเนาะสิ่งที่ได้เห็นนะครับมันก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนาะ matrix เพิ่มขึ้นนะครับก็เห็นว่าชมพูชมพูมพนะเนาะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มี capillary collapse นะครับอ่าแล้วก็มีอาจจะมี hyaline หรือ f o a m e นะครับ m i c r o p h a g e ได้นะอ่าพวกที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับง่ายๆนะครับถ้าเกิดส่องไล์ไมโครสโคปเห็นตรงเนี้ยจบเลยอ่า FSGS เนาะอืมซึ่ง อ่าส่วนประกอบของตัวของอ่าแคโรติกแอเรียเนี่ยก็จะมีนี่แหละไฮยาลินมั่งมีโฟมี่แมคโครฟาจไมแมคโครเฟจมาอยู่บ้างนะครับอันนี้คือสองไล cope, นะ่แมคโครสโคปเนาะส่วนอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์นะครับก็จะติดจุดสองอย่างคืออิมมูโนกลูแอมกับ C3 นะครับ C3 ในคอมพลีเมนต์พาร์ทเวย์เนาะถ้ายัางจำกันได้อ่าก็จะติดได้นะครับซึ่งแน่นอนถ้าอย่างนี้ก็ดูทรงแล้วนะ่าจะติดเป็นกันเป็นยังไงครับเป็นราก ส่วน E.M. นะครับอิเ e ล็กตรอนไมโครสโคปบางพิเศษเป็นเนฟโ r ติกซินโดรมนะครับแน่นอนว่าต้องมี e f เฟสเมนต์นะครับโดยในการส่องไลท์ไมโครสโคปนะเราจะใช้ไลท์ไมโครสโคปเป็นหลักนะครับมันก็จะมีสับ type ของมันนะครับแยกตามแพทเทิร์นในการเกิดสเคลโรซิสเนาะซึ่งก็จะมีเนี้ p อ r i ริไฮล่านะครับทิปคอล l a p s i n g นะครับเซลลูล่ารรายละเอียดไปสามารถหาเพิ่มเติมได้นะครับว่าแยกกันยังไงแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่เราอาจจะต้องฟัง จริงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้มากไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะครับคือตัวของทิปกับคอลาปซิงเนาะคอลาปซิงเป็นตัวที่พอกโนสิสแย่สุดเลยนะครับเป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตมีโอกาสไม่หายไม่ค่อยดีนะครับออ sim, คอลาปซิงก็ตามชื่อนะคอลาบซะทุกอย่างมันล่มสลายละในขณะที่ทิปนะครับทิปยังไงก็ดีเนะได้ตัง <laughs> ทิปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่พอกโนสิสดีที่สุดนะครับจบแล้วครับโฟกัสเซนเมนต์ต่อนะ,จะ it, เจอสโคเลตอ่อ สคารโลติกแอเรียปุ๊บตอบปุ๊มเสร็จจบได้คะแนนครับตัวสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าส่วนมากก็จะเจอในผู้ใหญ่นะครับเป็นสาเหตุในผู้ใหญ่ก็คือเมมเบรนัสเนฟโรพาตีนะครับ Mn นะครับซึ่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากการติ i c k e n i n นนะครับของกลมมลูล่าแคปิลลารีวอล์นะครับจากการ De p o s สิของอิมมูนคอมเพล็กซ์นะครับอ่ะซึ่งหมายความว่าอย่างไรก็คืออิมมูนคอมเพล็กซ์มันไปติดเนาะแล้วมันก็เกิดการหงาตัวของแคปิลลารีวอลขึ้นนะครับ ก็จริงแล้วตัวของอย่างที่ทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อ,ตอไปที่จเจอเนี่ยพาโถเจเนซิสหรือเอทิโอโลจีเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องรู้เนาะคือผมก็จะไม่ได้ใส่ตัวหนาไ้นะครับตัวหนาที่จาเป็นต้องรู้จริงๆนะครับก็คือสามอันนี้เนาะคิดนี่แบบซี่ผลออกมาเป็นยังไงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอทิโอโลจีนั้นไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเ,เบหลือสมองไปจําว่าไล์ไมโครสโคปหน้าต่างไงอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์หน้าต่างไงเอเอ็มหน้าต่างไงดีกว่า โอเคอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกมันเป็น diffuse thickening เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาส่องไล่เมคอสโคปเนี่ยเราจะเห็นตัวของ capillary wall เนี่ยมันหนาโตขึ้นนะครับภาพนี้ก็คือชัดเจนสุดๆนะครับคือหนามากนะครับแทบจะเป็นปะกาลังเลยซึ่งาถามว่าต้องใช้ PNS ไหมก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นหมายถึงว่าดูไล่เมคอ o ลสโคปก็เห็นว่ามัน thickening นะครับแต่ถ้าเกิดยอม PNS ก็อาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับเผื่อมันเป็นแบบ ติกรนิ่งนิดเดียวอะไรแบบนี้ก็ใช้ P.A.S ก็ได้นะครับใช้สเตนอื่นก็ได้แต่ไล่เม็ดโค้กสกบก็ควรจะเห็นเนาะซึ่งอ่าเนี่ย out with with out with out with out เอ่อ P.A.S นะครับอ่าอิ cence, มมูโนฟลูอ e เ c e เซ e ต์เดโ i สิชันเป็นไงก็จะมี I.G.G กับ C3 เนาะอ่รายละเอียดว่าอิมมูโนฟลู r e เรสเซนติดอะไรเนี่ยอ่าผมคิดว่าอ่แพทเทิร์นดูแพทเทิร์นก็โอเคแล้วนะครับส่วนอ่าถ้าจะจำด้วยว่ามันเป็น I.G.A นะหรือว่า I.G.G นะหรือว่า I.G.M นะอันนี้ก็ อ่าแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าดูอ่าหลายๆอย่างเนาะดูไล่ไมโครโสโคปดูปทีนี้ข้อ presentation ประกอบนะครับแล้วก็ดูแพทเทิร์นมันเนาะว่าเป็นแกนูล่าเนี่ยผมคิดว่าก็โอเคแล้วแหละนะครับถ้าดูถ้าจําได้ด้วยอ,อิมมูนโนกอบลินอะไรก็ดีครับนี่ก็เป็นแกนูล่าเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดดูเอกซ์ต้องไมโครสโคปนะครับอ่านอกจากจะเจอเอ็นเฟสเมนแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้เนาะคือ สับ e p พิท e เรียลเดโพ i ิชันนะครับอ่าเป็นครั้งแรกนะที่เราได้เจออันนี้อ่าส่องเอ็กซ์ต้อมมโครสโคปไปนะครับก็จะเจอเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเวลาดู Deposition สีมันต้องเข้มกว่าปกตินะครับสีเข้มเข้มนี่ใช่หมดเลยตัวดาวเนี่ยแล้วถามว่ามันพิเศษยังไงกลุ่ม MN เนี่ยเหตุผลที่มันเกิดอ่าติกเกอนิเนาะของ c a p i เ l อเรี a วอเนี่ย,อน,ยนอกจากนั้นเนี่ยมันเพราะว่าตัวของโพโดไซด์เนี่ย ตามอ่อไม่ใช่สิตัวของเบสเมมเบรนเนี่ยตามที่มันอยู่ปกติเนาะพอพอพอมันมี d e posit มามากๆเนี่ยมันจะทําการอ่าสเปนเทิร์ดขึ้นไปหรือก็คือแบบจากปกติแบบเบสเมมเบรนอาจจะอยู่ประมาณนี้เนาะเป็นเลเวลประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีการงอกขึ้นมางอกขึ้นไปคุมตัวของอ่าตัวของอ่าอิมมูนคอมเพล็กที่มา d e posit นะครับเพื่อที่จะลดการอินฟลามชันเนาะเป็น รีแอคชั่นของร่างกายเรานะครับเนื่องจากว่าอิมมูนคอมเพล็กซ์มันเป็นพิษนะครับต่ออะเอเวยว,วาส่วนกนะ่อต่อกัโมลูล่าเนาะมันก็เลยมีการงอกขึ้นมามีการสปรินเทอร์ขึ้นไปนะครับทําให้ในการดูตัวของอิเล็กตรอนแมกโนสโคเนี่ยก็จะเห็นการงอกขึ้นไปเกิดสปรินเทอร์ของเบสเมมเบรนขึ้นไปนะครับอ่ะนี่เป็นคุณลักษณะพิเศษของมันเนาะซึ่งจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องดูเอ็มก็ได้นะบางครั้งบางที่แบบเจาะมาดูตัวของไรแมกโนสโคปซูงเข้าไปหัว ซูมแล้วเยอะๆก็สามารถเจอสปรินเตอร์ได้เหมือนกันนะครับอือจบแล้วสี่ตัวเป็นพาที่อินเทนซี่สุดแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับก็อ่าต่อไปก็จะมีไม่กี่ตัวและมีตัวเดียวเนาะอย่างนี้ก็คืออ่าพรอมารีกลมลูลาดีซิสนะครับที่พรีเซนต์เป็นเนฟไพรติกซินโดรมนะครับซึ่งพรอมารีกลมลูลาดีซิสที่พรีเซนตะ์เป็นเนฟไพรติกซินโดรมเนาะที่เราต้องรู้ มีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือ postinfectious g o m u l o m o n e p h r i t i s นะครับหรือ PIGN เนาะสมัยก่อนชื่อว่า post streptococcal g o m u l o m t o n e p h r i t i s oc oc ritis, นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเรารู้แค่ว่ามันมักจะมาจากหลังจากการติดตัวของ streptococcus pyogenes นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามาเจอแล้วว่า staph aureus เนี่ยก็สามารถทำให้เกิด PIGN ได้เหมือนกันนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น postinfectious แทนเนาะขยายขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่ง าถามว่าเกิดหลังเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันจะเกิดประมาณ2วิสี่วิคนะครับบางบางที่เอ r รี่หน่อยก็1วิคเนาะก็คือเป็นสเตปโตคอคัสก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเตปโตคอคัสเนาะไพโอจีนเนสนะครับติดเชื้อไปหายปุ๊บรอ2วิคเป็นอันนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดในเด็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นสเตปโตคอคัสไพโอจีนเนสนะครับเป็นมีอีกสองแบบเนาะถ้าเกิดใครจำหนึ่งสามหกได้นะครับ สกิ Skin นอินเฟคชันเนาะเกิดอิมเมดิโกขึ้นเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับหรือว่าจะมีทอมซิลอินเฟคชันเนาะในเลสปานะครับทอนซิลิติสถูกไหมชนิดนี้ก็จะไม่เป็นก็จะเป็นทอนซิลิติเฉยๆนะครับเป็นพุชมีประมาณนั้นนะครับซึ่งทอมซิลเนี่ยไปได้2ออย่างคือไปหัวใจเวลาท่องไปหัวใจไม่ก็ไปไตนะครับถ้าไปหัวใจเกิดลิมติกฟีเวอร์ขึ้นถูกไหมครับเอ็ม เอ็มเอ็มโปรตีส uh, ์เอ y อเ m i ามติกฟีเวอร์มโทวัลสตนซถ้าไม่ไปหัวใจมาไตาชั่วนะครับลงไตลงไตไปก็คือกลายเป็นอะไรกลายเป็นนี่เนาะ PIGN นะครับแต่ถ้าสกินเนี่ยไปไตชัวหนึร์เซ็นะครับถ้าถ้ามันเป็นเนาะถ้าเกิดมันหายแล้วมันไม่เป็นอะไรต่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีคอมลิเคชันหลังการติด p พ o g e n e เนสเนี่ยก็คือนี่แหละไม่ไตก็หัวใจถ้าท o n ซ i l ก็50-50ให้กุกกี้ทำนายกันนะครับ ไปหัวใจหรือไปไตนะครับถ้าสกินก็ลงไตชัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในผู้ใหญ่นะครับส่วนใหญ่เป็นสตาฟอรีสซึ่งเอชิโรโลจีมันนะครับมาจากท็อกซินของมันนี่แหละท็อกซินมันไปแผลงคำนี้ถ้าเกิดจำได้เนาะลองกลับไปดูดูนะครับมันเกิดท็อกซินมันเป็นแผลงอยู่ในตัวของเบสเมมเบรนนะด้านสับเอนโดเทเรียลนะครับหรือสับ e อีพิเทเรียลก็ได้อิมมูนคอมเพกตวิ่งมาเจอจับปุ๊บอินแฟมนะครับซึ่งอ่า เราจะเห็นอะไรล่ะในสามอันนี้เนาะที่เน้นเนะาะไล่มโครสโคปนะครับจะเห็น p อลิฟเฟ r a t เรชของ P M N อินฟล t a t i o n นะครับก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ย P M N เนี่ยมันก็จะมากองกันตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยเมคโครเฟ e ก็ได้นิวโทรฟิลก็ได้บางบางครั้งส่องไล่มโครสโคปไปเราแยกแยกออกเลยว่านิวโทรฟิลชัวร์หนึ่งร้อหรือว่าบางที่ก็แยกไม่ออกก็บอกว่ามันเป็นแค่ P M N i n นฟล t เทชันที ซึ่งมันก็จะมีศัพท์ทางการของมันนะก็คือ endocapillary hypercellularity นะครับได้กมันเนาะ hypercellularity แปลว่าเซลล์เยอะถูกไหมครับ endocapillary คือในหลอด c a p i l l a r y อ่ะเวลาดูไลต์เมโคสโคบก็เลยจะเห็นว่านี่นะครับแทบแทบจะไม่เห็นที่ผมบอกให้ดูเนาะก็คือความใสของ c a p i l l r r y มันเลยเนาะปกติ Cap i l l a r y มันจะต้องใสไห้ใน normal อันนี้คือแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยเห็นเซลล์เต็มไปหมดเลยก็คือ hypercellularity แล้ อันนั้นกคือเบสิกเนาะคือ,อจริงๆแล้วในทางการเนี่ยเราไม่ควรจะดูว่าแบบโอ้ยมันไม่มีจุดใสๆเลยนะครับแต่ว่าในทางบิ๊กินเนอร์เราก็ดูประมาณนั้นก็ได้เนอะอน,นี่ก็เป็นภาพหนึ่งนะครับอันนี้ยังพอมมีใสๆอยู่บ้างเนาะยังพอมีแอเรียใสๆอยู่บ้างแต่ว่าจะเห็นว่าเซลลูริตี้มันเซลล์มันเพิ่มขึ้นจํานวนมากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะใช้ PAS ด้วยนะครับซึ่งพอย้อม PAS ไปเนาะอย่างที่บอกติดเบสไม่แม่นเบรนกับมีเสงนเจียวเซลล์ถูกไหมครับจะเห็นว่า มันก็ไม่ได้หนาตัวขึ้นเหมือนอันเมื่อกี้เนาะเหมือนกับเมมเบรนัสเนฟโรบัตตีนะครับอันนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าโรคนี้ไม่น่าใช่เมมเบรนัสเนฟโรบัตตีแล้วไม่ได้น่าเกี่ยวกับเบสเมมเบรนนะครับซึ่งก็ใช่เนาะเกี่ยวกับนิโอดิฟิวอินเวสตนะครับโอเคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์นะครับมีคุณลักษณะสวยงามอย่างหนึ่งก็คืออย่างแรกเลยเนาะอ่าอ่ามันเป็นอิมูนถูกไหมมันเกิดจากอิมูนคอมเพล็กซ์เพราะงั้นแล้วมันต้องเป็นแกรนูล่าเดบิลซิตแน่ๆแหละน่าจะใช่ ก็ใช่จริงเป็นเกมบบล่าเนสเดโพสิตนะครับโดยมีสองตัวคือสีสามในคอมพลเมนต์พาสเวย์แล้วก็อิมโนกบลินจีนะครับติดมาหน้าตายังไงมันจะมีความพิเศษของมันคือเขาจะใช้คำว่า c o s t l y d e p o s i t i o n นะครับหรือว่าติดเป็นคล้ำๆเนาะเนี่ยมีคล้ำนี้โอ้ไม่เห็นมีคล้ำนี้เนาะคล้ำตรงนี้คล้ำตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ะซึ่งพอติด กัรดูรวมๆแล้วเนี่ยเขาเลยใช้คำว่า starry sky pattern นะครับก็คือติดเหมือนกับท้องฟ้าดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับอืมประมาณนี้นะครับมีให้ดูสามรูปเลยดูได้หมดเลยนะครับส่วนอิเล็กตรอนไมโครสโคมนะครับสิ่งที่เป็นคร์ลิกติกของมันเนาะคือการเจอ h u m ส์นะครับที่สับอพิ t h เลียลนะครับหรือจะสับ endothelial hamm ส์ก็ได้นะครับ h u m ส์คืออะไรนะครับคืออ่ามันเริ่มมาจากทนะ็อกซินเนาะท็อกซินมันลอยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ติด ท็อกซินของพายจินีสั่นแหละลอยมาติดติดเสร็จปุ๊บมันจะติดตรงนี้ก็ได้หรือติดอยู่อีกฟางหนึ่งสับอีพิทิเรลสับเอนโดทิเรลก็ได้พอติดเสร็จปุ๊บอิมมูนตามมาแอนติบอดีตามมาจับเกิดอิมมูนคอมเพกก็เลยเกิดเดโพซิชันเนาะอย่างที่บอกเวลาดูอิมมูนคอมเพกเดโพซิชันมันจะต้องเป็นสีเข้มขึ้นนะครับนี่ก็เห็นเลยซึ่งมันจะมีความพิเศษคือด้วยความที่เวลามันติดในในโลกนี้นะครับเวลามันติดมันจะติดเป็นแฮมส์เนาะก็คือติดเป็นก้นกอนๆใหญ่ๆกลมๆ มีสองสาอันนี่มีอันนี้มี4ี่อันนะครับภาพล่างมีอันนี้คือ h u m มเนาะซึ่งก็จะเจอได้นะครับไม่สับอีพิทิเลียก็สับเอนโดทิเลียลพอะง้นคีย์เวิร์ดนะครับก็คือตามนี้เลยเจอ h u ้ s ใน EM ็มพเจอ Study Sky c o อ t l ส d ลี o s i เดโพสิตพีเจเจอ h y เ e อร์ l ซ u l a ลิตี้อินเ t ชั่นเนาพีเอ็มเอ็โอเคหมดละ ต่อไปนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นมิกซ์เนาะเหตุ okay, ผลที่เป็นมิกซ์เคยบอกไปแล้วนะครับว่ามันมาจากการที่มันมีซับไทป์ของมันนะครับซึ่งซับไทป์เนี่ยมันจะพรีเซนต์เป็นในโฟก็ได้ในไฟก็ได้ก็เลยเป็นมิกซ์นะครับโรคนั้นก็คือ MPGN นะครับ Membrano proliferative glomerulonephritis นะครับซึ่งมันคืออะไรมันคือการ thickening ของ capillary wall เหมือนกันเนาะคล้ายๆกับ MN นะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันคนละสาเหตุเนาะอันนั้นมัน thickening เพราะว่า immune อันนี้เนี่ยติกานิงเพราะว่ามันมีการดูพิเคทของเบสเมมเบรนนะครับใช้คำว่าดูพิเคทเลยเนาะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดนำมาด้วยการเกิดโพลิฟิเรชันของมีเซนเจียลเซล์เหมือนกันนะครับ,ครบแค่สาเหตุมันต่างกันเนาะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็น s อ e อลนะครับเฮปาติติสซีก็ได้อินฟคชันอื่นๆนะครับซึ่งยังไงล่ะยังไงก็คือ,อถ้าเกิดเราสง่งตัวของ ไลท์ไมโครสโคปไปเนาะเห็นชัวชวๆเลยก็คือมันจะต้องตามเดฟ i ิชันเนาะก็คือ Duplication ของเบสเมมเบรนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองมะไมไลท์ไมโครสโคปไปมันจะเห็นชั้นผนังของเบสเมมเบรนหนาขึ้นแต่ว่ามันจะต่างกับตัวของ MN เมื่อกี้เนาะคือถ้าเกิดเราย้อมนะครับตัวของ PAS นะครับหรืออะไรก็ตามที่มัน d ดีเทคตัวของเบสเมมเบรนเนาะอาจจะย้อมอะไรตัวของซิลเวอร์อ Silver, ก็ได้นะครับ เราจะเห็นว่าคอนทัวร์นะครับตัวเส้นของเบสเมมเบรนเนี่ยที่มันควรจะติดไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายเส้นถูกไหมครับมีเส้นหนึ่งมีเส้นหนึ่งอ่ะดับเบิลแล้อันเนี้ยแปลว่าเราจะเฉียนไปไม่ใช่ MN แล้วน่าจะเป็นเมมเบโนโพลิเฟเล t ีฟกล l โลนเฟติด mpGn แหละไม่น่าใช่ MN อ่ะจะประมาณนี้เนาะก็คือย้อม PAS ก็ได้ Silver ก็ได้นะครับจะเห็นดับเบิลตัวของเบสเมมเบรนนะครับ อิมม n โนฟลูเรสเซนเนาะก็สามารถติดตัวของอิมมูโนก o ู u l i ินด p โพ i ิชันได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิด i n f ฟอ m ์เมชันเป็นหลักนะแต่ก็ติดได้เนาะซึ่งก็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 ก,ก,ก,ก็ก็ติดได้แล้วก็ติดเป็นเก u ูลานะครับแล้วก็สับทายของมันเนาะมีสามทายด้วยกันนะครับ1 2ึสามเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นการติดอิมมูโนกลูลินต่างกันนะครับก็แต่รายละเอียดก็ ไปหาเองได้นะครับแล้วผมผมก็เขียนไว้บางส่วนเนาะ,ะใช่นะครับแล้วก็เอ้ต่อไมโครสโคปนะครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่ใช้แยกสับไทป์ของตัวของ MPGN นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสับไทป์นี่จริงแล้วเขาไม่ค่อยแยกกันแล้วเนาะแต่ว่าก็อาจารย์ก็สอนนะครับแล้วก็รู้ไว้หน่อยนะครับติดหูไว้เนาะก็คือมีสารแทบนะครับแท็บหนึ่ง 1, ทบสอและท็บสานะครับ ซึ่งแท็บหนึ่งแท็บสองจะถาม E.M ใช้แยกอะไรง่ายมากเลยครับคือ d e positio n ของอิมูนเนี่ยมันไป d e posit ตรงไหนเนาะก็เป็นแท็บนั้นนะครับไล่จากในออกนอกนะครับอย่างที่บอกไปเนาะหนึ่งข้างในคืออะไรติดที่ e n d o t i l นะครับถ้าไป d e posit ตรง e n d o t i l เนาะก็คือดำาๆเนี่ยชัดเจนว่าแท็บหนึ่งครับแท็บสองติดตรงไหนก็ไล่ออกมาเนาะติดตรงเบ็ดไม้ไม้เบรนนะครับดำเป็นแถบถ้ามันไปเด posit ตรงเบ็ไม้ไม้เบรนแล้วมันดำเป็นแถบอย่างนี้แท็บสองนะครับ ทบสามถ้ามันติดที่อีพิทิเลียมไล่ในออกนอกจบนะครับแค่นี้พอเป็นกรณี้อืนะครับก็จะประมาณนี้ในขณะที่ท็บสองเนี่ยมันก็ปัจจุบันมีชื่อใหม่นะครับชื่อว่าอ่าซีสามกลมลูโลในไฟติดเนาะพเพราะเขารู้ว่าพอเราย้อมอิมมูโนฟลูออเรสเซนไปเนี่ยมันติดแค่ซีสามนะครับไอจีจีไม่ติดเนาะในขณะตัวนี้หนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่งกับสามเนี่ยมันติดไอจีจีด้วยติดอ่าซีสามด้วยนะครับ อันนี้ติดแค่ C3 เนอะแล้วติดแบบว่าติดแรงด้วยติดไฮไลท์แบบแรงก็เลยทําให้เขาตั้งชื่อตัวนี้ว่า C3 Gomolulo ในไฟติดนะครับรว้นะครับอาจารย์บอกว่าแค่รู้ไว้ก็รว้นะครับจบแล้วนะครับตัวต่อมาเนาะคือตัวที่มี presentation เป็นของตัวเองนะครับก็คือ r a p i d l y Progressive Gomolulo ในไฟ t i s นะครับ r p g n หรือชื่อหนึ่งคือ Crescentic Gomolulo ในไฟต i s นะครับ CGN เนาะอ่ะมันเป็น presentation ในตัวเองเลยนะครับ ว่ามีทายเยอะมากนะครับโอเคซึ่งอ่ามันเกิดจากอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็น secondary จากกลมลูนนิเฟติดอื่นๆเนาะอ่ซึ่ง secondary หมายถึงจากกลมลูนนิเฟติตหมายถึงอะไรคือเป็นไอตัวที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้หรือที่จะเรียนต่อไปนี่แหละเป็นอ่า post step ตัวคอกก็ได้อ่กลมลูนนิเฟติตก็ได้เป็นอิมมูโนกบูนเอมก็ได้มินิมัมเชนอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือว่าจะเป็นตัวของ โฟกัลเซกเมนตัลกลูโมล s สเคโรซิสจะได้อะไรแบบนี้นะครับหลักๆก,ก็คือเป็นกลูโมลอเนฟไ r i ติ s ตัวอื่นก่อนแล้วพอมันเกิดรับเจอนะครับเกิด l ล a k เ g e ชของไฟบินที่โบเมนเข้าไปในโบเมนสเปซเนี่ยพอเกิดอันนี้ขึ้นเนาะก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะครับเรพิดรีโปรเก e สซีฟกลูโมลโลเนฟไพรติสตามมานะครับ,ามมานะรบซึ่งตามชื่อเนาะมันเกิดไฟบิน l ล a กไปเยอะๆใช่ไหมครับมันจะทำให้เกิดตัวของ อา crescent ขึ้นนะครับก็เลยตามชื่อเนาะถ้าเกิด2องไล m i c r o p h a g e เ้วเจอ crescent เนี่ยตอบเลย R P G N เนะาะทับไหนก็ไม่รู้แหละแต่ R P G N ชัวนะครับซึ่งอ่า c o m p o s เนี่ยมันเกิดจากอะไรเนาะมันจะมาจากอ่า Poly มันก็จะเห็นตัวของ proliferation ของ p l a t a l e p i t h e l i a l cell นะครับแล้วก็ไอตัวที่อยู่ในนี่ก็จะเจอใน macrophage ได้นะครับก็คือไอ,ไอตัวนี้แหละแล้วก็จะเห็น อีพิทีเรียเซลไม่ mm hmm. ไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับแค่แค่ตัวของอ mm hmm. เห็นเรสเซนนี่ก็ดีใจจะแย่แล้วครับ<笑><笑>ก็ก็ดีแล้วนะครับอืมโอเคตัวของอิมมูโนฟลูเรสเซนนะครับอันนี้แหละเป็นตัวที่ใช้แยกตัวของแสับทา์ของ IPGN เนาะก็มันจะย้อมอิมมูโนฟลูเรสเซนต์ต่างกันนะครับถามว่าต่างกันยังไงนะครับมันก็จะมีสามททสเนาะตัวแรกคือแอนตเอ่อ GBM แอนตีเบสเมนต์เมมเบรนนะครับ คุ้นๆเนาะเหมือนเคยได้ยินมาก่อนนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเนาะอ่า g o o s e p a s t e r syndrome นะครับ a s s o c i a t e กันพูดง่ายๆก็คือเรามีการสร้างแอนติบอดีมาจับตัวของเบสเมมเบรนนะครับเดือพสิทิเป็นยังไง linear ถูกไหมครับเป็นอิมมูโนกลอบลินจีด้วยเนาะนี่ภาพนี้เลยนะครับทับสองนะครับคืออ่า Leptoly progressive glomerul nephritis จากอิมมูนคอมเพล็กซ์นะครับ,รบ, ritis, Complex, รบซึ่งก็ถามว่า เอ่อมาจากอิมมูนคอมเพกยังไงก็คือมาจากติดเชื้อพวกโรคที่มันเกี่ยวอิมมูนเนาะ SLE ก็ได้ p พสเอ่อ e c t i o u s ก็ได้ i g เ n e น r ฟอ t เดี๋ยวจะได้ไปเรียนต่อเนาะซึ่ง i g เ n e น r ฟอ t เนี่ยมันจะมีอ่าตัวที่มาคู่กันกับมันนะครับแล้วก็ไม่สามารถแยกออกได้เนาะก็คือ h e นอก s h u l i n e ลน n p ฮ r อ h ชูน e r หะครับหรือชื่อของมันก็คือ Igamediated IG a m e d i a เ e d Vasculitis นะครับมาคู่กันนะครับ i g n จ p เ o p a t ากับเฮนอกชูไลน์เพอร์พารานะครับซึ่งมันจะเป็นแกรนูล่าเ p o s ิ t เนาะต่างกันแลละเมื่อกี้เป็นลิเนียถูกไหมครับแอนต g b จบีเอ็มอันนี้เป็นแก n นูล่านะเพราะว่าแอนติเจนไม่ได้มาจากเบสไม่เป็นเบรดพอซิอิมูนนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เกิดมาจากอิมูนเลยเมื่อกี้เกิดมาจากอนะิมูนเนาะอันนี้เป็นอิมูนกลุ่มอินไซตู อันนี้เป็นอิมูนกลุ่มอาจจะ c i r c u l a ติ้งก็ได้หรือว่าแพลนเต็ดก็ได้ส่วนพอ s ิ t i v e m นะครับก็คือเกิดจากอะไรก็ที่ใช้เวลาอธิบายไปจํานวนมากนะครับก็คือแองค่าเนาะซึ่งมากับเวจิเนอร์ถ้าใครจําได้เนาะเวจิเนอร์คู่กับอะไรครับเสียงค่าหรือไง no cc ตรงไหนครับพีแองค่าเชิร์กสแตรว์แล้วก็อาจจะเจอได้นะครับไม่ค่อย s u p พลเองจะสีก็กลับไปอ่านนะครับแค่นั้นแองค่าเนี่ย ามันก็นะครับทำให้เกิดอย่างนี้ซึ่งมันนอนอิมูนถูกไหมพอซี immune, ่อิมูนถูกไหมครับเพราะงั้นอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ไปไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ไปจ HA, นะับแองค่าเนี่ยติดนะคแค่แองค่ามันไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอ่ากลมลูโลนเนสไฟติสเนาะมันเป็นเพราะเรแอคทีฟออกซิเจนสเปเชีับส่วนอ e ิเล็กตอร์เมคอสโคปไม่มีอะไรมากครับเราจะเห็นลนะับเจอเนาะตามตามพาโถเจเนซิสเอเทโอโลจีของมันนะครับเกิดลับเจอปุ๊บก็เกิดอ่าไฟบินลิเกช มีแค่นี้ครับพีนะ่เจนเนาะหลักๆก,ก็คืออิมิโนฟลูออเรสเซนตนะครับตามซับไทม์ขอมัน